ไปจำนวนหนึ่งนะคะคงเหลืออยู่ถ้าค่าเฉลี่ยเลขข้อนี้ข้อนี้เป็น30และข้อมูลที่หายไปงั้นครูจะเขียนสมการให้หนูเดี๋ยวหนูดิวต่อนะคะมี6จำนวนคงเหลือ28 29 28 28 32ค่าเฉลี่ยเป็น30มี6ปึ๊บบวก x เนาะหนูหาให้หน่อยสิคะเลขตัวที่หายไปคืออะไร1 2 3 4 5 6 6ตัวค่าเฉลี่ยเป็น30ข้อมูลที่หายไปคือค่ะThank you.
โอเคขอรีเช็คนะคะ28 28บวก29บวก28บวก28บวก32 145หาร6 145ลบ30 680ลบ145โอเค27ถ้า ABC มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น11ปึ๊บมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตวันนี้หาร3แล้วได้11นะคะเนาะ A บวก B บวก C หาร3ได้11แสดงว่า A บวก B บวก C ได้33นะคะคูหารหารอยู่คูย้ายมาคูณ A บวก B บวก C ได้33 11คูณ3ได้33ตรงนี้ A B C ได้33 D E F บวก33บวก Dเท่ากับ16นะคะโลกอันนี้6ตัวเนาะ33 A B C อ่ะมันได้33ครูเอามาแทนในนี้แล้วปึ๊บ33 D E F หารนี่6ตัวได้16 16คูณ6ได้16คูณ6ได้96 33บวก DF คือค่าเฉลี่ย DEF ก็เอา96ลบ33นะคะโลก DEF 96ลบ33อันนี้เหลือ6 9ลบ3เหลือ6เหมือนกัน6ลบ3 sorry ค่ะ6ลบ3เหลือ3 9ลบ3เหลือ6ค่าเฉลี่ยคือ3ตัว63หาร326 313ตอบข้อ2พอดีดูนะถ้าหนูสงสัยตรงไหนถามได้เลยค่ะลูกข้อ27นะคะเร็วไปไหมถ้าตัวไหนงงว่ามายังไงถามได้เลยค่ะข้อมูลดิบคือ
87 x 561วึบวึบมีค่าเฉลี่ยเป็น6จงคิดหน้าว่าข้อใดถูกต้องค่างั้นเราหาก่อนเนาะว่า x เป็นเท่าไหร่ครูเอาเลขก่อนนะคะลูก8 7 15 15บวก5เป็น20 20บวก6เป็น26 26บวก1เป็น27 15 20 26 27 27บวก1บวก1ลบ1มันก็หายไปนะคะครูก็ไม่บวกแล้วกันเนาะบวก1ลบ1หายไปแล้วก็ลืม sorry 15บวก5เป็น20 20เป็น27 15 20 27 27บวก13บวก5นะคะลูกมี x ทั้งหมด3ตัว1 2 3x 3ตัวเป็น 3x บวก1ลบ1หายไป13บวก5 28 27บวก28ได้ใส่5ทด1 4 55 3x บวก5 5เท่ากับค่าเฉลี่ยคือมีค่าเฉลี่ย6เดี๋ยวครูนับจำนวนตัวแบบเดียวนะเจ็ดแปดเก้าสิบตัวคือ60 3x บวก55เท่ากับ60ชัวร์ไหมแบบเดียวนะ8กับ7 15 15 5 20 27 27บวก18อ๋อ27บวก18 45 27บวก10 27บวก18 45ครูเอาย้ายไปลบนะคะ 3x 60ลบ4 5เหลือ15 3x ได้15 x เดียวได้5 x ได้5คุณครูไปใส่เลข5เลย5อันนี้6อันนี้4ค่ะงั้นหนูดิวต่อให้ครูสิคะลูกค่าเฉลี่ยเรารู้แล้วว่าเรามาเรียงกันนะคะงั้นหนูดิวต่อให้หน่อยว่าหนูตอบข้อไหนค่ะหนูหามัธยฐานหนูหาฐานนิยมแล้วหนูคิดซิว่าข้อไหนถูกค่ะค่าเฉลี่ยมันเป็น6อยู่แล้วเนาะค่ะ
6มัธยฐานน้องเรียงนะคะลูกฐานนิยมอันไหนซ้ำกันเยอะสุดค่ะเรียงซ้ำนะคะลูกดีทำได้ไหมคะลูกสี่สิบสามห้าหกสี่สิบสามห้ามีเมื่อกี้เรารู้ว่ามันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
8 9 10อ๋อ10ตัวก็ต้องเป็น5กับ6 1 2 3 4 5 6 5.5 หรออือหือเอ๊หนูได้มัธยฐานเท่าไหร่อ่ะคะลูก6หรอคะ x 5มันน่าจะเป็นมี5ครูได้ 5.5 1 4 5 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แสดงว่าตัวที่5กับ6ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 5กับ6น่าจะได้ 5.5 นะปึ๊บแบ่งครึ่ง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 6เอ๊ะทำไมเราไม่เท่ากันครูได้ 5.5 ที่เป็นมัธยฐานครูได้ 5.5 ฐานนิยมตัวที่ซ้ำกันน่าจะเป็น5นะเห็นมี5หลายตัวมากมัธยฐานนิยมเป็น5ค่าเฉลี่ย6ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่ามัธยฐานค่าเฉลี่ย6มัธยฐาน 5.5 ต้องเป็นข้อ3หรือเปล่าฐานนิยมไม่ใช่เฉยไม่ใช่มัธยฐานเท่ากับฐานนิยมไม่ใช่มันมัธยฐานไม่เท่ากับฐานนิยมต้องเป็นข้อ3นะคะลูก28ตอบข้อ3เดี๋ยวครูส่งไว้ให้ก่อนนะน้อยนะลูกครูให้ไม่เกิน3นาทีอ่ะถ้าครบ3นาทีเดี๋ยวครูเฉลยนะหนูลองดูหนูคิดออกไหมให้3นาทีค่ะมีแค่4คนเองThank you.
มาลัยมาลีแก่กว่ามาลัยเดี๋ยวคอยดูใครเยอะสุดนะคะเออครูจะเอาจากน้อยไปมากนะลูกมาลีมาลีแก่กว่ามาลัยมาลีแก่กว่ามาลัยมาลีแก่กว่ามาลัยมาลัยน้อยกว่ามาลีมาลัยแสดงว่ามาลีอยู่ตรงกลางมาลัยน้อยกว่ามาลีหากมาลีอ๋อหากมาลีอายุ6มาลีมีอายุแก่กว่ามาลัย2มาลีมีอายุแก่กว่ามาลัย2ถ้ามาลี x มาลัย x บวก2มาลีแก่กว่ามาลัยมาลีมีอายุแก่กว่ามาลัย2ถ้ามาลัย x มาลี x บวก2เพราะมาลีแก่กว่ามาลัยมาลัยอายุน้อยกว่ามาลี1มาลัยน้อยกว่ามาลี1ถ้ามาลีอายุ6มาลัยก็5แสดงว่า x 5คนนี้ก็5บวก5บวก2ได้7ได้แล้วมาลีมาลัย5มาลี6มาลี7พ่ออายุ38หนูหาค่าเฉลี่ย4คนให้หน่อยค่ะ5 6 7แล้วก็3 8 5 6 7 3 8หาร4ปึ๊บหนูหาคำตอบให้หน่อยค่ะเดี๋ยวครูหาเออ32น่าทำมากเลยลูกเหมือนเดิมให้3นาทีนะน้องพอดีลองดูนะคะอีก3นาทีลองดูสิหนูคิดออกไหม
ช่ทริคที่ครูเคยบอกไปนะคะเดี๋ยวครูบอกให้นะคะลูกหนูสังเกตว่ามันคูณ2ทุกตัวเลย2เท่าใช่ไหม2เท่าทุกตัวเลยนะคะแล้วครูเอาเลขข้างหลังมาบวกลบกันนะคะมันเป็นเทคนิคแสดงว่ามันเป็น2เท่าค่าเฉลี่ยจะเป็น2เท่าส่วนตัวเลขนะ3บวก7ลบ6ค่ะอันนี้ไม่มีก็คือไม่ใส่เนาะ3บวก7ลบ6 3บวก7ได้10ค่ะ10ลบ6เหลือ4ค่ะก็แสดงว่า2เท่าแล้วก็บวก4ครูเอา32คูณ2ได้64โอ๊ยเอา3โอเค10 10ลบ6เหลือ4แต่ว่าไม่มี64ตัวเลขจำนวนเท่าแล้วก็บวก4มันต้องได้64บวก4ได้68แต่ว่าในชอยไม่มีนะคะลูกหนูต้องตอบ68นะคะ10ลบ6เหลือ4 32คูณของได้64บวก4ได้68ค่ะแต่ในช้อยไม่มีนะคะลูกตอบ68ค่ะโอเคแล้วบอกครูนะลูกเดี๋ยวเรามาทำข้อสุดท้ายกันอ
ก็สองอือหือหมายถึงข้อ33เหรอคะลูก32ใช่ไหมโอเคค่ะถัดข้อสุดท้ายนะคะลูกอ๋อใช้สูตรพอดีจำสูตรได้ไหมค่ะ A B ใช่ไหมหนูเอาคะแนนคูณคนใช่ไหมของห้อง A ห้อง A บวกกับคะแนน B คน B จำนวนคนน่ะนะคะหารด้วยจำนวนคนเนาะค่ะแล้วหนูหาคำตอบให้ครูหน่อยนะคะคะแนนคูณคนบวกคะแนนคูณคนของ B นะคะหารจำนวนคนค่ะก็จะเป็นเราแก้สมการดูสิแต่มันก็ยากเดี๋ยวหนูทำไปพร้อมครูนะมีนักเรียนห้อง3มีนักเรียน40คน40คนคะแนนเฉลี่ย54บวกกับห้อง B ได้75ห้อง B ได้75แต่ไม่รู้จำนวนคนเนาะ B อันนี้75นะคะหารจำนวนคนคือ40กับ7คะแนนเฉลี่ยเขาไม่รู้มีนักเรียนกี่คนอ๋อจำนวนคนไม่รู้ด้วยข้างล่างเป็นเฉลี่ย75จำนวนคนซิกมา x ส่วน n จำนวนคนค่ะจำนวนคนได้40บวก b ครูก็ไม่รู้ว่า b เท่าไหร่นะคะเท่ากับ63นั้นครูจะแก้สมการหานะคะลูก54คูณ40ได้ดูดีว่าจะเจอไหม54คูณ40ได้2160บวก75 b หาร40บวก b คูณ63ครูจับคูณเข้าเลยนะคะลูก63คูณ40ได้63คูณ40 63คูณ40 2520นี่จับคูณกันเลยนะคะ2520บวก63ครูย้ายมาคูณ2520บวก63 b งั้นเราก็เลขอยู่กับเลขนะคะ2160บวก75 b เท่ากับ2520บวก63 b ครับครูย้ายไปลบแล้วกัน2520ลบ2160 75ลบ63 b3เหลือ2 7ลบ6เหลือ12 b เท่ากับ525520ลบ160 360 b คงเป็น30นะรู้สึกค่ะ360หาร12ได้30ค่ะฮึบ34หนูดูนะหนูงงตรงไหนไหมนะคะเราใส่สูตรเราแก้สมการค่ะไม่รู้หน้าเมื่อกี้ส่งหรือยังขอส่งไปก่อนนะ
4หนูสงสัยตรงไหนไหมลูกเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันนะคะถ้าที่โรงเรียนหนูมีสอนเรื่องอะไรน้องพอดีก็แจ้งมาได้นะคะลูกหรือว่าถ้าจะเป็นเรื่องสถิติก็บอกมาได้เดี๋ยวครูถามไปอีกทีนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะ
Thank you.
โอเคไหมคะนี่ก็มีสมาธิ